านั้นมีปะเห็นอะไรก็ไอ้นั่นไงร้ายไม่กลัวศพไม่กลัวแต่กลัวแมลงสาบเนี่ยนะแล้วทำไมอ่ะคนเราไม่ต้องมีอะไรที่กลัวเหมือนกันนายอ่ะกลัวอะไรบอกมาดิเข้าบ้านไม่ได้หรือเปล่าเอ้ยเดี๋ยวฉันไปขอนอนบ้านนายด้วยได้ไหมอ่ะนะฉันก็รอนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันให้พ่อจ๋ามาทำความสะอาดบ้านฉันเสร็จแล้วเดี๋ยวฉันค่อยย้ายกลับเข้าไปได้ไหมอ่ะฉันไปนอนโซฟาบ้านไหนก็ได้อ่ะนะขอร้องละนะนะเจ้าขอยังไงเราก็เป็นแค่เพื่อนกันน่ะได้เดี๋ยวก่อนฉันว่าจะถามนายอยู่พอดีอะเรื่องคืนที่สารวัตรนิติถูกฆาตกรรมอะนายได้ยินเสียงอะไรบ้างไหมไม่ฉันไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นอะแต่เมื่อกี้นี้นายยังได้ยินเสียงฉันเลยนะฉันว่านะเธอไปจากที่นี่เถอะนี่ฉันก็ไม่ได้พิศวาสอยากจะอยู่บ้านนายนักหรอกฉันหมายถึงว่าให้เธอกลับไปกรุงเทพซะทำไมอ่ะที่นี่ไม่เหมาะคนอย่างเธอหรอกกลับไปซะ